โดยวันนี้นะครับทางร้านกิฟต์เวฟนะครับได้ส่งคอยจากแบรนด์อาราดินนะครับมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับโดยตัวซ้ายมือของผมนะครับใช้สำหรับคอยคาลิเบอร์นะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยใช้สำหรับสมอคนอตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคอย2ตัวนี้นะครับจะสู้คอยจากโรงงานจากคาลิเบอร์แล้วก็จากสมอคนอตได้หรือเปล่าครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมนำคอยนะครับสำหรับคาลิเบอร์นะครับแล้วก็สำหรับสมอคนอตนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะโดยเจ้า2ตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์อาราดินนะครับและทางร้านกิฟต์เวฟนะครับก็ได้ส่งมาให้ผมเนี่ยลองใช้ก่อนนะครับว่าแบบมันดีหรือเปล่านะครับน่าเอามาใช้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองกันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้จากแบรนด์อาราดินเนี่ยมันจะดีสู้กับตัวต้นฉบับของเขาได้หรือเปล่าเพราะบอกเลยนะครับเจ้าคาลิเบอร์เนี่ยแม่งหวานแบบหวานตึบนะและสมอคนอตนะครับก็กลิ่นดีควันดีไม่แพ้กันครับงั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจเขาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาดูแพ็คเกจกันแบบชัดๆนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยเอาไว้ใส่กับพอร์ตสมอคนอตนะครับแล้วก็ตัวขวามือเนี่ยเอาไว้ใส่กับพอร์ตคาลิเบอร์นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะฮะนี่ไอตัวคาลิเบอร์เนี่ยไงมันก็จะมีสีอะไรให้แบบจับๆหน่อยนะโดยจะมีเนี่ยแดงฟ้าขาวดำนะครับซึ่งถ้าเป็นคอยคาลิเบอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้นะมันจะมาเป็นแค่แบบนี้นะครับเห็นความแตกต่างไหมหัวด้านบนเนี่ยก็ไม่เหมือนนะตรงคอยนี่ก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าลวดของคาลิเบอร์เนี่ยมันเป็นลวดเส้นกลมและตรงกลางเนี่ยมันตีเกลียวเป็นพาราเรลนะครับไม่รู้ว่าแบรนด์อาราดินเนี่ยเขาจะทำได้เหมือนคาลิเบอร์หรือเปล่านะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยคือมันก็ก๊อปปี้หน้าตาของคอยสมอคนอตมาเลยแหละไม่งั้นมันก็คงใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับและดูจากรูปด้านหน้านะครับลวดข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบพาราเรลนะแต่ส่วนสำหรับยูเวลคาลิเบอร์เนี่ยมันไม่มีบอกลวดนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแต่บอกว่าความจุมากกว่า 2ml นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเติมน้ำยาใส่เขาเลยดีกว่านะครับโดยน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือมาจากแบรนด์บางสวรรค์นะครับตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่แอปเปิลนะครับแล้วก็ขวามือเป็นแมงโก้เกรปนะครับแล้วก็เป็นซอนิกทั้งคู่นะครับใช้สำหรับพอร์ตเท่านั้นนะแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้ให้ดูพอร์ตของไอ้นี่เลยนี่ว่ายูเวลอะไหนเอามาดูดิข้างในแม่งเป็นไงวะคือรูลมแม่งก็มาเหมือนแบบคาลิเบอร์น่ะเจอข้อเสียแรกแล้วนะครับของฝั่งตัวที่จะเอามาเติมกับ UL คาลิเบอร์นะครับคือมันเติมไม่ได้เว้ยถ้าใช้ขวดแบบนี้ไม่สามารถเสียบลงไปเติมได้นะครับเนี่ยคือมันเอาเข้ายังไงวะมันเอาเข้าไม่ได้นะครับคือเหมือนแบบมันไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับขวดแบบนี้ใส่น้ำยาได้อะมันจะต้องเป็นแบบอะไรอะแบบหัวเข็มอะไม่ค่อยเวิร์กนะครับตัวนี้อันนี้คือแบบโอ้โหข้อเสียใหญ่เลยนะคือถ้าใครเนี่ยไม่มีหัวขวดน้ำยาที่เป็นแบบเข็มอะไรเงี้ยอย่างผมอะไม่มีเลยแล้วผมจะลองยังไงก็ไม่รู้อะแล้วไอ้จุกยางนี้นะครับสรุปมันไม่ได้เอาไว้ให้แกะนะครับพอแกะออกมานะครับแม่งไม่ได้เว้ยแม่งใส่คืนไม่ได้เว้ยเราก็ต้องเอาอันใหม่มานะครับแล้วก็แบบค่อยๆหยดน้ำยาลงไปอะคือเหมือนแบบยังไงวะกดลงไว้อย่างนี้หรอเราค่อยๆบีบลงไปมั้งน่าจะได้อยู่นะแต่ยากมากเลยอ่ะเหมือนฝืนอ่ะโคตรเหนื่อยเลยอ่ะโอเคอย่างน้อยน้ำยาก็เข้าไปบ้างพอสมควรแล้วแล้วก็เจอข้อเสียของอาราดินตัวแรกแล้วนะฮะอันนี้นะแล้วก็ในส่วนของคอยอาราดินอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาใส่กับสมอคนอตนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองกับสมอคนอตเลยนะแบบนี้นะครับมากับค่าโอห์ม 0.6 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้แมงโก้เกรปตัวนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องการใส่น้ำยามันอยู่ที่พอร์ตของเราแล้วล่ะแล้วก็ดูซิว่าน้ำยาเนี่ยกลิ่นมันจะดึงออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็สูตรเดิมครับหลังจากที่เราใส่น้ำยาครั้งแรกนะครับให้เราเนี่ยเอาไปตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาทีก่อนนะครับเพื่อให้สำลีเนี่ยมันซึมซับน้ำยาได้ดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะว่าคอยของเขาเนี่ยจะทำกลิ่นและรสชาติออกมาสู้คอยต้นฉบับได้หรือเปล่านะครับงั้นเราไปลองสูบกันเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มที่อาราดินคอยของคาลิเบิร์นก่อนนะครับฟิลสูบดีนะครับสมูทไล่ๆกันเลยเนื่องจากแบบผมคิดว่ารูลมเขาน่าจะเท่ากันอะแต่กลิ่นนะฮะสู้ไม่ค่อยได้นะครับถ้าคาลิเบอร์เต็ม10เนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณกลางๆนะ6นะครับประมาณเนี้ยไม่น่าเกินนี้นะครับประมาณ6ไม่เกิน7อ่ะคือฟิลมาคล้ายเลยครับการสูบเนี่ยค่อนข้างสมูทพอกันแต่ว่ากลิ่นเนี่ยสู้ไม่ได้ครับสู้ตัวต้นฉบับของเขาไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้ครับตัวนี้แบบรสชาติไม่มาแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาลองคอยของสมอคนอตกันต่อนะครับว่ามันจะสู้กับตัวต้นฉบับเขาได้ไหมนะครับ
ตัวนี้พอไหวนะตัวนี้เนี่ยให้กลิ่นควันรสชาติใกล้เคียงครับใกล้เคียงเลยถ้าคอยแท้โรงงานจากสม็อกน็อตนะครับเต็ม10นะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ8นะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าคอยจากสม็อกน็อตเนี่ยแม่งดีกว่าคือผมคิดว่าเนื่องด้วยแบบเราเปลี่ยนคอยกันบ่อยนะมันก็เลยจะมีแบบแบรนด์อื่นๆนะครับมาลองแบบทำตลาดดูบ้างก็อย่างอลาดินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอมาลองสูบจริงๆอ่ะแม่งสู้ทั้งคาลิเบอร์แล้วก็สม็อกน็อตแท้ๆไม่ได้นะครับแต่ว่าสม็อกน็อตเนี่ยบอกเลยว่าต้องยอมรับจริงครับว่าทำออกมาได้ดีนะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่สำหรับคาลิเบอร์เนี่ยได้แต่ฟิลครับรสชาติแม่งไม่ได้เลยเว้ยรสชาติแบบอย่างที่ผมบอกนะประมาณแบบ6อ่ะเต็มที่ให้7เลยเต็ม10นะครับแต่ถ้าเป็นคาลิเบอร์แท้เนี่ยโหแม่งเอ้ยกลิ่นควันหวานฉ่ํา10เต็ม10ครับคาลิเบอร์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยแต่ส่วนคอยของอลาดินตัวนี้นะครับผมว่าพอสู้ไหวนะแต่ก็ยังมีอีกเล็กน้อยนะครับที่ยังรู้สึกว่าคอยต้นตำรับของสม็อกน็อตของเขาเองเนี่ยดีกว่านะครับอลาดินตัวนี้ก็ถือว่ายังทำออกมาได้ไม่ดีเท่าแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับสำหรับคอยแบรนด์อื่นนะและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ผมแบบไม่ค่อยโอเคเลยนะก็คือคอยอลาดินตัวของคาลิเบอร์เนี่ยมันเติมน้ำยายากมากนะครับด้วยความที่จุกของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันต้องใส่แบบหัวขวดที่เป็นเข็มเท่านั้นนะครับในการเติมเนี่ยแล้วซึ่งแบบในบ้านเราเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีนะขวดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นขวดแบบปากขวดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียนะยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอีกนะฮะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้เนี่ยมารีวิวข้อดีข้อเสียแล้วก็มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมาให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกเนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย